สวัสดีค่ะช่างยะจ๋าพาผูกนะคะวันนี้ยะจ๋าก็ช่วงเย็นนะคะก็จะมาตัดผักเข้ามาช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะลูกค้าเข้ามาเขาบอกว่าเขาจะเอาผักยะจ๋าบอกว่ามันตัดไม่ได้หรอกเพราะว่าผักมันแดดจัดตัดแล้วรสชาติมันจะไม่ดีเดี๋ยวเอาไว้ตอนเย็นเดี๋ยวเขาจะตัดช่วงเช้ากับช่วงเย็นบอกเขาอย่างนี้ยะจ๋าเพิ่งรดน้ำเสร็จค่ะนี่ค่ะเพิ่งรดน้ำเสร็จยะจ๋าก็จะมาตัดแล้วจะมาบอกข้อดีกับข้อเสียของปลูกผักสีแดงพวกเรดโอ๊กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรดโอ๊กหรือว่าไม่สมควรที่จะปลูกคู่กับคอร์สนะคะกรีนคอร์สหรือมินิกรีนคอร์สก็ช่างค่ะเพราะว่าข้อดีก็คือว่ามันสวยงามเขียวแดงสลับกันใช่ไหมคะคอร์สเขาจะโตไวแล้วเราจะตัดขายได้ไวซึ่งเรดโอ๊กเขาจะแบบโตช้าทรงพุ่มเขาจะแตกช้าแต่กินคอร์สกับมินิกินคอร์สเนี่ยค่ะเขาโตไวเลยค่ะต้นเนี้ยนี่ยังไม่ได้อายุก็ยังพอตัดแล้วเนี่ยค่ะจะตัดก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าเพราะว่าพายุเข้าแล้วใบเขาจะเสียหายเยอะเนี่ยค่ะแตกเยอะเลยจะถ่ายคลิปไว้จะยังไม่ได้ลงคลิปนะคะที่เจอฝนกระหน่ำจะเลือกตัดที่ต้นโตๆก่อนข้อดีของเขาก็คือมันสวยงามเขียวกระแดงสลับกันแต่ถ้าอยากจะปลูกเขียวกระแดงจริงๆยะจ๋าจะแนะนำว่าปลูกเรดปัตตาเวียกับกินคอร์สหรือมินิกินคอร์สค่ะสวยงามเหมือนกันแล้วโตไวค่ะโตทันกันกับเรดคอร์สนะคะแต่เรดคอร์สใบเขาจะบางมากมันไม่เหมือนกินคอร์สนะคะเรดคอร์สสวยแดงสวยใบใหญ่ค่ะใบแบบนี้แหละค่ะแต่เป็นสีแดงแต่ว่าใบเขาจะบางกว่ากินคอร์สเยอะเลยโดนฝนเม็ดเล็กๆก็ขนาดฝนแค่สาดเข้าไปในบ้านเขาก็ใบแตกแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะปลูกให้สวยงามก็คือสีแดงกับสีเขียวสลับกันนะคะก็คือเรดปัตตาเวียกับกินคอร์สมินิกินคอร์สนะคะเนี่ยเรดปัตตาเวียเป็นอย่างนี้นะคะใบใหญ่ซึ่งจ๋าก็ตอนนั้นกล้าเขาโตไม่ทันค่ะจ๋าก็เลยเอาเรดคอร์สมาลงแทนจ๋าอยากได้เขียวกระแดงซึ่งกินคอร์สกับมินิกินคอร์สอ่ะเขาโตไวตัดได้ไวเราตัดก่อนอายุได้รสชาติก็จะดีด้วยค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยแปลงนี้ยะจ๋ายังไม่ตัดแต่แปลงที่นุ่นยะจ๋าตัดไปหมดละมันก็สวยนะคะเขียวแดงต้นใหญ่กินคอร์สต้นใหญ่นะคะแต่ดูเล็ดโอ๊กสิคะยังเป็นพุ่มเล็กอยู่เลยซึ่งเขาแตกพุ่มช้ายิ่งอากาศแบบนี้ด้วยค่ะร้อนสลับฝนหนาวยังไม่มาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ยะจ๋าตัดอีก4 ถุงค่ะค่ะเดี๋ยวฝนจะตกก่อนยะจ๋าขอตัดผักก่อนนะคะยะจ๋าไม่ทำคลิปนะคะเพราะว่ารีบเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาจะรับตอนน่าจะประมาณ5 โมงเย็นนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวฝนจะตกด้วยค่ะเนี่ยมาอีกละมืดมาแล้วตอนแรกยะจ๋าจะยังไม่ตัดแปลงนี้นะคะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัดนะคืนนี้ฝนตกหนักอีกเสียหายอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าก็พามาดูข้อแตกต่างแล้วแนะนำวิธีการอยากจะปลูกสีเขียวกับสีแดงสลับกันให้มันสวยงามก็แนะนำเป็นกินคอร์สไม่นี่กินคอร์สกับเรดปัตตาเวียนะคะเรดโอ๊กไม่แนะนำค่ะโตช้าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยะจ๋าพาปลูกด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมคลิปของยะจ๋ายะจ๋ารีบนะคะวันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูเดี๋ยวจะตัดก่อนนะคะขอตัวตัดก่อนเดี๋ยวฝนตกก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้ามารับไม่ทันสวัสดีค่ะ